บ้านมาก็ต้องหลายเดือนหลายปีแล้วเงินก็ไม่มีใช้งานก็ไม่มีทำเมียก็ทิ้งไอ้เหี้ยดราม่าเหมือนชีวิตจริงเลยวะไม่ได้ละเราต้องหางานทำเราต้องเริ่มจากงานที่เราพอทำได้ก่อนและใกล้ตัวจะทำงานอะไรดีหารายได้เข้ากระเป๋าเพื่อเก็บเงินสักก้อนแล้วไปทำธุรกิจที่เราต้องการอ๋อนึกออกแล้วมาขับรถบรรทุกดิครับก่อนที่เราจะขับรถบรรทุกเราก็ต้องกรอกใบสมัครก่อนเลยเราใส่ชื่อที่เป็นทางการเพราะว่าบริษัทเป็นทางการอาซูจิคาลูดะน่ะลูกครึ่งญี่ปุ่นซะด้วยหน้าตาก็ต้องแบบคนญี่ปุ่นญี่ปุ่นหน่อยอ่ะคนที่ไม่โคตรศิลปินเลยอ่ะไม่น่ามาขับรถบรรทุกนะคนนี้น่าจะไปร้องเพลงมากกว่าคนนี้เนี่ยดูดีสุดละหน้าตาไม่น่าใช่ญี่ปุ่นนะอ๋อเลือกรถนี่เราขับเบนซ์เลย Mercedes Benz Company logo นี่อันนี้ถูกใจนี่ถูกใจใส่ชื่อบริษัทเราคาลูดะคอมไม่ใช่คอมปานีนะคอมพิวเตอร์ภาษาอังกฤษครับคนเป็นภาษาอังกฤษครับไปเดี๋ยวเลือกแผนที่ก่อนเลยไปทำงานที่ไหนดีเมืองอะไรดีนะยูไนเต็ดคิงดอมที่อังกฤษแมนเชสเตอร์โอ้แมวเอาเมืองอื่นดีกว่าหาเมืองอื่นโอ้เมืองลิเวอร์พูลอ้าวเมืองนี้ดีไปลิเวอร์พูลนี่ครับเราต้องขนของจากลิเวอร์พูลไปแมนเชสเตอร์ได้เงิน 1,525 ยูโรมาแล้วครับอะไรนะครับบอสเอาของไปส่งที่แมนเชสเตอร์เหรอโอ้ไม่อยากไปเลยอ่ะครับไปครับครับผมบอสเดี๋ยวผมจะไปส่งให้ทันนะครับโอ้โหรถบรรทุกนี่ขับเซียนซะด้วย wow. กด E start engine ติดเครื่องก่อนเลี้ยวขวาไม่น่ามีอะไรยากนะออกทางนี้ครับเดี๋ยวผมไปส่งให้ทันครับแม่เป็ดย่างมาแล้วครับเป็ดย่างได้แล้วครับบอสเดี๋ยวผมไปส่งเป็ดย่างให้ทันเวลาครับโอเคเอาเป็ดย่างไปส่งวันนี้เราต้องได้ค่าจ้างเอาไปเก็บเล็กผสมน้อยค่อยไปการขับรถข้ามเมืองเราก็ต้องเปิดเพลงฟังซะด้วยมีเพลงให้ฟังซะด้วยเนี่ยเฮ้ยถ้าดีนะเป็นรถเป็นเกียร์ออโต้ถ้ามีระบบเกียร์ละแย่เลยโอ้ยไฟแดงจอดเราต้องปฏิบัติตามกฎจราจรไม่งั้นเดี๋ยวไปโอเคจอดเลยเส้นออกมาหน่อยไม่เป็นไรหรอกมั้งใช่ไหมไม่เป็นไรผมถอยอาเขียวแล้วครับไกลหรือเปล่าวะเนี่ยไม่มีเพลงฟังเลยขอฟังเพลงหน่อยเปิดเพลงหน่อยไม่ชอบอ่ะอยากฟัง Better Cup อ่ะForget I do it sometime เดี๋ยวโอ้หลุดของ Better Cup มันไปหน่อย Manchesterอาชิดซ้ายเข้าไว้อ๋อข้างหน้าไปทางข้างหน้าอีก100เมตรเลี้ยวซ้ายคราวนี้ผมจะไม่ให้พลาดเหมือนเดิมแน่นอนไม่มีพลาดโอ้โค้งสวยๆเลยฮะช็อตนี้โอ้โหข้างหน้ามีทางวนด้วยอ่ะดูสิ oh, no. ตายแล้วมีทางวนด้วยมันจะไปกลัวอะไรกับทางวนวะเล่นให้เด็กมันดูตีผมขอโทษแหมนิดๆหน่อยๆนะแหกกดก็ไม่ได้หรอก็นึกว่าเล่น GTA อยู่เอาโอ้โหแม่โอ้โหธรรมดาครับความผิดพลาดมันเกิดขึ้นได้แต่เราต้องเรียนรู้แล้วก็ปรับปรุงมันให้ดีขึ้นข้างหน้ามีโค้งวนอีกแล้ววะเราจะขับรถแบบคนท็อกซิกเราจะชิบหายแล้วครับช่วยด้วยครับรถฟั่มครับเอาแหวนแล้วโอ้รถฟั่มเอาโอ้โหรถติดเลยทีนี้
ทำยังไงดีเล่าเธอโอ้ธุรกิจเป็ดย่างของเราโอเคครับบอสคราวนี้ผมจะไม่ให้พลาดเลยครับผมจะไม่ให้พลาดเลยครับเดี๋ยวไปให้ไวที่สุดเลยครับบอสครับไฟเหลืองฟ้าแม่งเอาแดงโอ้โหโดนหักเงินฟ้าไฟแดงโดนหักเงินโอ้โหเดจาวูนี่ไงล่ะเป็นไงล่ะนี่ดูวิธีการแซงแบบขั้นเทพนี่เบียด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 เอาอีกแล้วเป็ดย่างกูฟาดอีกแล้วอดส่งเป็ดย่างเลยต้องมาส่งนมแทนได้ค่าจ้างก็น้อยลง500จบแล้วขอโทษครับผมจะไปส่งนมครับไปส่งใกล้ๆดีครับพอดีถามฟั่มไป2คันแล้วบอสไม่วางใจให้ผมส่งเป็ดย่างอีกต่อไปแล้วครับไฟแดงไม่ได้จะโดนหักเงินเอ้าเขาขับกันเลนซ้ายหรือเลนขวาวะชิบหายละยุโรปขับซ้ายเหรอเนี่ยขับขวางี้ไม่คงไม่เป็นไรบ้างจะเขียวแล้วจะเขียวแล้วโอเคเขียวแล้วเขียวแล้วครับลูกพี่เขียวแล้วครับคราวนี้แหละธุรกิจส่งนมของเราจะต้องไปได้สวยโอ้ค่อนข้างจวดฮะค่อนข้างจวดอุปสรรคน้อยจริงๆจริงไม่มีอุปสรรคนอกจากตัวเราเองแค่นั้นอ๋อสวยข้างหน้าเลี้ยวขวาไปส่งแล้วครับเอ้านี่มันบริษัทเป็ดย่างเอ้าบริษัทเป็ดย่างนี่นะมาส่งนมครับส่งนมถ้าถอยเข้าจะได้40 XP ถ้าเอาหน้าเข้า15 XP แล้วก็ถ้ารีบไม่ได้สัก XP โอ้มันท้าทายเทพเจ้าอย่างเราอะมาเลยเดี๋ยวถอยโชว์ไอ้น้องเดี๋ยวพี่ถอยโชว์เองข้างหน้าถอยเข้าบอกเลยว่าไม่มีชนโอ้โหแล้วกูจะรู้ได้ยังไงเนี่ยอ๋อดูจากทางนี้โอ้โหยากอะยากจริงมันล้อไปทางนี้สวยโอเคชิปแล้วรถเป็นรอยช่างมัน500ยูโรเลยนะเว้ยมันจะไปยากอะไรวะแค่ถอยเข้าเนี่ยฮะมันไปใจเย็นโอเคค่อยถอยเข้ามันไม่ยากจิตวิญญาณของดักซิ่งอย่างเราต้องถอยเข้าได้สบายๆแล้วจวดจวดค่อยๆจวดค่อยๆจวดเข้าไปใครบอกไม่ยากวะเดี๋ยวเราต้องหักลำดีๆเราต้องหักลำดีๆไม่ง่ายเลยเนี่ยจอดแต่ตู้หักลำชนรั้วคือการจอดเป็นการจอดแบบใหม่โดยการชนรั้วเฮ้ยมาวะ มันมาอย่างไรวะเนี่ยว่าผมยอมแพ้ผมไม่ถอยนะครับผมยอมแพ้ครับเย้ excellent เราใช้เวลาไป28นาทีเลยใช้น้ำมันไป7ลิตรเลยฮะคุณผู้ชมครับได้เงินมา500ยูโรโอเคเราไปอีกสักที่หนึ่งขออนุญาตรับออเดอร์ต่อไปครับฮะนี่คืออู่ของเราเป็นกะหลัดเราสามารถแต่งรถของเราได้อัปเกรดได้ครับแล้วก็เป็นพวกสกิลต่างๆ process history อ๋อเคยดีเราหาจ็อบเลยเราเมื่อกี้ไปลิเวอร์พูลมา
เราไปแมนเชสเตอร์บ้างเอาไม่ได้วะยังไงก็ต้องลิเวอร์พูลเราเอาแบบแพงๆเลยไอ้ดูถ้าจะแพงสุดละมั้ง 3,300 โอเคไปเป็นสแตนดาร์ดเดลิเวอรี่เขาบอกว่าให้ส่งน้ำผึ้งครับจากลิเวอร์พูลไปที่ไหนสักที่โอ้โหจิตวิญญาณนักซิ่งจิตวิญญาณนักซิ่งนี่เขาว่ามาแรงแล้วก็จบมองข้างไม่ต้องวะจริงๆระดับเราละเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาคงไม่มีรถสวนมาหรอกทางนี้มันเป็นถนนเลนเดียวถนนเลนเดียวที่มันที่ซานต้าเขาขี่กันตอนวันคริสต์มาสนั่นมันเลนเดียอ๋อเอ้าฝ่าไฟหายแล้วอ๋อถูกแล้วเขาขับเลนซ้ายอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคครับคุณผู้ชมผมคิดว่าเราน่าจะต้องไปไกลหน่อยเพราะว่าเฮ้ยตรงนี้เคยมีศพโค้งนี้เคยมีศพเราต้องระวังเป็นพิเศษไม่น่าชนครับไม่ชนอยู่แล้วให้ทางให้ทางสวยค่อยๆขับไปถ้าเราไม่ใจร้อนไม่รีบร้อนเนี่ยยังไงมันก็จวดแน่นอนครับยังไงก็ส่งได้แน่นอนอ้าวแต่ทำไมค่าตอบแทนมัน 2,500 ล่ะทำไมไหนตอนแรกบอก 3,900 ไอ้มันบิดกันมั้ยเนี่ยโอ้จบแล้วโดนบิดครับหรือมีคนหักในหน้าโอ้แย่จริงตอนนี้ความเร็วเฉลี่ยอยู่ที่49กิโลเมตรเอ้ย51ละ52ไมล์ต่อชั่วโมงเราจะไม่ยอมให้รถเราไอ้รถข้างหน้ามันแซงว่ะมันทำเป็นแซงว่ะมันยังไงวะขึ้นว่ะเดี๋ยวเข้าเกียร์ยังไงเนี่ยมันยอมไม่ได้จริงๆนะโอ้มันแซงเราอะเอาไงดีวะเดี๋ยวอย่าให้ตามทันนะโชคดีไปมันโชคดีเอาจะแซงเดี๋ยวเปียกตกไหลทางแม่งเลยโชคดีไปเหลียวซ้ายเดี๋ยวข้างหน้าเจอกันต้องแวะเติมน้ำมันไหมเนี่ยเออชิบหายแล้วต้องแวะเติมน้ำมันปะวะเติมแล้วกันจะถอยขอยากครับขอยากครับพอดีต้องเติมน้ำมันนะเอาไปก่อนเลยครับพี่ใครรีบไปก่อนเลยครับเปิดไฟเลี้ยวครับเปิดไฟเลี้ยวขอทางนะครับขอทางอ๋อเติมเหมือนกันเหรอพี่ได้ครับได้ครับแหมพี่คันเหลืองเขาก็จะเติมเหมือนกันแล้วรถเรามันถังอยู่ขวาหรืออยู่ซ้ายถ้าดูจากหน้าปัดแล้วน่าจะต้องอยู่ขวาแต่ไม่เป็นไรอ้อมเอานะพี่นะอ้อมเติมเอานะพี่นะพี่คันเหลืองเขาเติมแล้วอะโอเคเดี๋ยวอ่ะเต็มถังเท่าไหร่ครับ 5,000 โอ้ผมขับได้ 2,500 เองอ่ะพี่ผมเติมต้อง2ลิตรครับเราเติมสัก100นึงก็ได้ครับ100นึงพี่100นึง50ก็ได้พี่เราเติมไป50ครับได้มา33ลิตรมีรถมาขอออกจากทางโอ้โหคันนั้นเข้ามาเร็วเดี๋ยวชนแหมขับรถจ้องใจเย็นนะขนไม้ด้วยข้างในเป็นกัญชาป่ะเนี่ยอ๋อขอบคุณครับแหมเขาหยุดให้เราด้วยใจดีจังเพิ่งเติมน้ำมันมาครับพี่พอดีอ๋อนี่ไงน้ำมันเรายังครึ่งถังอยู่เลยอ่ะโอ้โหชิบหายละพอไหมเนี่ย ครึ่งถังเองอ่ะเปิดไปเธอขับแล้วเราจะขับรถเสียหลักไปเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่เพลงนะมันอยู่ที่คนโอ้โหดูทางด่วนข้างบนดิโอ้โหสะพานไอ้รถคันนี้มันทำเป็นแสงวะผมไม่ชอบหน้ามันเลยวะไอ้รถสีแดงเนี่ยมันยังไงวะตอนนี้ความเร็วเราอยู่ที่56ไมล์ต่อชั่วโมงอะไอ้รถคันเขาทำมันน่าจะขับเร็วมากๆอะดูจากความเร็วน่าจะประมาณ 70-80 ไมล์ต่อชั่วโมงเลยไอ้เอ็งขับเร็วกว่ากฎเกินกว่ากฎหมายกำหนดรู้ตัวไหมเนี่ยดูจะแจ้งตำรวจจับเฮ้ยมันช้าลงมันชะลอชะลอเหรอน้องหมัดหน้ามันวะหมัดหน้าวะใกล้ละใกล้แล้วหรือเปล่าเดี๋ยวเปิดดูแมปก่อน GPS บอกอีกไกลเลยฮะมีเซอร์วิสอ่ะเลี้ยวเข้าหน่อยเซอร์วิสเติมแม่งให้เต็มถังเลยเดี๋ยวจะไม่ถึงเติมหน่อยไม่ได้เติมน้ำมันนะเติมอย่างอื่นเติมน้ำมันนั่นแหละปึ๊บจอดโอเคเติมเต็มเลยพี่เต็มถังเลยครับ
ยังไม่ถึงครับพี่อะแค่ไหนแค่นั้นพอมีจอดนอนได้ด้วยเหรอวะขอบคุณครับขอบคุณครับแหมคอสปวดนิ้วเลยจอดแวะนอนได้ด้วยวะแหมหรือว่าเขาจะไม่ได้ให้เรานอนหรือเปล่าไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมต้องทำตามภารกิจต่อไปอ๋อสบายใจละการรอคอยที่คุ้มค่าเหมือนมาม่าที่ต้มเสร็จตอนนี้น้ำมันเต็มถังเรียบร้อยเขาได้เป็นอุโมงค์อ่ะเราจะได้เห็นอะไรซีวิไลแล้วเราต้องมองท้องฟ้ามองต้นไม้ไปก่อนข้างในจะไม่มีให้มองโอเคยินดีต้อนรับเข้าสู่อุโมงค์อ้าวตรวจจับความเร็วอีกแล้วไม่ได้รับประทานผมหรอกครับผมบอกเลยแถวนี้เขตเมืองไก่หรือวะเนี่ยท้อเหมือนกันนะเนี่ยบอกว่า50กิโลเมตรต่อชั่วโมงแถวนี้เป็นเขตขอสร้างด้วยครับเพราะฉะนั้นเราต้องเพิ่มความระมัดระวังให้มากขึ้นสิ้นสุดเขตก่อสร้างข้างหน้าแล้วใกล้ถึงแล้วเขาบอกว่าให้เวลาถึงทุ่มฮะระดับเรานี่ไม่ต้องถึงทุ่มครับบอกเลยนี่บ่ายโมงครึ่งถึงหล่อมหล่อมเลยเอานักซิ่งมาขับสิบล้อโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยศิลปศาสตร์มีจริงเราไม่มีตีน เราไม่มีตีนเอาแล้วกูขับรถยังไงเนี่ยชิบหายแล้วตีนไม่มีไม่พอมือก็ไม่มีด้วยครับเฮ้ยทางไหนวะข้างล่างโอ้โหเอ้าชนเหรอชนเหรอวะชนเหรอไอ้คันแดงแม็กแอร์แบ็กมาเลยอะซ้ายโอ้โหนี่ชนป้ายเอ้าป้ายแล้วเอ้ายังไปได้อยู่ไหมเนี่ยแรงเครื่องเต็มกำลังต้องไปได้ดิเราต้องถอยพี่ครับพี่ลากผมเฮ้ยไม่ตายง่ายๆบอกเลยเดินหน้าเร็วแล้วโอ้ยนี่รถขนน้ำมันด้วยกลับเข้าสู่เส้นทางสายหลักหุ่นหล่อมอยู่ยากเอาผมมายากผมบอกเลยจำกัดความเร็วได้50กิโลเมตรต่อชั่วโมงยากกับจัดเลยเมื่อกี้เอาแล้วเปิดไฟฉุกเฉินด้วยด้วยยังไงล่ะทีเนี้ยปิดไฟฉุกเฉินยังไงครับผมพี่ครับพี่ปิดไฟฉุกเฉินยังไงครับเนี่ยไม่เป็นไรเปิดแม่งอย่างเงี้ยจนถึงเลยตักอ๋อกด F โอเคใกล้ถึงแล้วแข็งใจเลยวะขับรถใกล้ถึงแล้วข้างหน้านี่แหละ 2,500 ก็เป็นของเราเอ้าผิดทางอะไรผิดทางอะไรอ่ะเอามันหักเรา20บาทครับโอ้ oh, no หัวร้อนเลยหัวร้อนเลยมีรถสวนไม่เป็นไรพี่ใจเย็นผมมาเข้าโค้งขั้นเทพอยู่แล้วรถหัก20ยูโรครับเอ้าติดไฟแดงโอ้แล้วคอมเลนติดไฟแดงด้วยเป็นไงล่ะคอมเป็นมอไซค์เลยเร็ว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 ใจร้อนเดี๋ยวโดนหักเงินอีกเนี่ยจอดค้างทำไมอ่ะแค่คอมเลนนิดเดียวเบียดไปนิดเดียวเนี่ยสีถลอกโอ้กลัวอะไรวะกลัวสีถลอกเหรอฮะกลัวเหรอแค่นี้กลัวโอ้โหชนลบ80ชนลบ80ให้ตายสิผมจะไปฝ่าไฟแดงผมจะไม่ดื้อไม่สนครับเป็นเด็กดีครับโอเคค่อยๆไปครับครับพี่โอเคครับผมไม่ดื้อไม่สนครับเอ้าแล้วฝั่งนู้นแดงฝั่งนี้เขียวใช่ไหมเขียวชะอุ่มที่นี่หรือเปล่าที่นี่แหละโอเคมีให้เลือกเข้าซองไหมเนี่ย
ถึงแล้วครับน้ำผึ้งมาส่งครับชิบหายแล้วเอาหน้าเข้าเอาหน้าเข้า15 FP ไม่เอาคอนเฟิร์มรีบเอ็กซ์แลนด์นี่ไงได้ 3,300 แต่โดนหักเยอะอยู่ไม่เป็นไรโดนหักไปโอ้80 40บวกอะไรดีลองดิสแตนโอเคครับคุณผู้ชมครับยังไงก็ต้องขอกราบขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับเกมนี้ใครที่ชอบอย่าลืมเม้นไลค์บอกกันด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าพันหน้าสำหรับนี้บ๊ายบายสวัสดีครับขอไปพักผ่อนก่อนเดี๋ยวจะมาขับรถบรรทุกต่อบ๊ายบายจ้า